going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. จากกิจกรรมตัวนี้ครับสะท้อนการทำงานของท่านได้อย่างไรบ้างครับข้อแรกเลยก็คือความสามัคคีค่ะตัวนี้แน่นอนทุกท่านทุกกลุ่มได้ครับความพร้อมเพียงของกลุ่มในการที่มันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนี้ครับใช่ครับแล้วก็จะมีกลุ่มการกลุ่มหนึ่งส่งต่อกลุ่มนึงก็คือเหมือนการทำงานจากขั้นตอนหนึ่งเหมือนเราก็ส่งต่อไปขั้นตอนหนึ่งก็คือเราต้องเหมือนทำงานให้เรียบร้อยคำนึงถึงเพื่อนที่กลุ่มต่อไปว่าจะต้องรับงานต่อจากเราโอเคโอเคพอจะเห็นภาพพอจะเห็นภาพนะครับนอกจากนั้นนอกสรุปเป็นใจความรวมมาเลยครับไม่ต้องไปดูของแต่ละเพื่อนมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมกับกิจกรรมตัวนี้ครับลองคิดการฝึกสามัคคีทีมเวิร์กการประสานงานในกลุ่มแล้วก็การสื่อสารการสื่อสารกันด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ลูกบอลมันตกหล่นลงไประหว่างทางตรงนี้มันต้องลำเลียงช่วยกันประคองอยู่ลูกทีมครับมีใครจะเสริมในส่วนนี้ไหมครับพี่แดงมีไหมครับพี่แดงนี่ได้ไหมครับได้เนาะโอเคตอนนี้คือจริงๆแล้วกิจกรรมตัวนี้ครับในของลูกบอลตัวนี้นะครับมันก็สะท้อนการทำงานของเราจริงๆเลยครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกเนี่ยนะครับในการทำงานแน่นอนองค์กรหนึ่งองค์กรมันต้องประสานงานกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าท่านจะคุยกันรู้เรื่องท่านจะคุยให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่Birds are playing, not just me and the damn thing changed. Living hotels, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round, homie. จะก้าวผ่านเส้นเชือกแต่ละเส้นอีกนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้การทำงานของแต่ละองค์กรไปทั้งทีมครับหัวหน้าเราจะเห็นว่าเนี่ยพี่ซาร่าก็ลงมาเล่นกับเราด้วยลงไปนั่งอยู่ในหอเสือนะครับแล้วก็เขาแบกไปไหนก็ไปเดี๋ยวนี้ลีดเดอร์สมัยใหม่ครับไม่เพียงแค่ชี้นิ้วแล้วสั่งลูกน้องไปให้โกไม่มีแล้วลูกหัวหน้ายุคนี้ครับมีเพียงแค่ว่าใช้มืออย่างนี้แล้วบอกทุกคนว่า Here we go พวกเราไปพร้อมกัน